สวัสดีครับผมหนุ่ยพงษ์สุรันพฤกษ์ครับจากแบร์ไต่ครับนี่ถึงวันที่ผมจะได้ลงเดอะสตอรี่ไทยแลนด์แล้วเหรอครับเนี่ยดีใจจังเลยกูเล็กอาสินามีอะไรจะถามผมในเดอะสตอรี่ไทยแลนด์ผมรอมานานแล้วครับนิดนึงว่าครับผมหนุ่ยมองว่าอยู่ในวงการนี้มานานมากออนไลน์คอนเทนต์มันเป็นอะไรนะมีพัฒนาการยังไงบ้างโอ้โหมันพัฒนาการมากเลยแหละแล้วมันก็ไม่ได้รอเวลาจังหวะโอกาสทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคนทำได้เมื่อก่อนเนี่ยผมยังจำความรู้สึกได้นะว่าการถือกล้องเข้ามาในห้างเนี่ยแล้วมีกองถ่ายเล็กๆเกิดขึ้นเนี่ยคนมุงนะเพราะว่าอะไรเขาทำกันไม่ได้เขาก็อยากมาดูว่าเฮ้ยทำอะไรกันใช่ไหมแล้วการสัมภาษณ์นี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ทุกคนก็สามารถจะทำก้านไมค์ใช่ไหมแล้วก็มีมือถือสักตัวแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะมาเข้างานไหนก็ได้ในนามสื่อมวลชนน่ะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในมุมผมไม่ได้รังเกียจอะไรเลยผมดีใจด้วยซ้ำว่าวงการมันโตขึ้นวงการไหนที่ใครอยู่หรือคุณอยู่นะแล้วมันโตขึ้นคุณต้องภูมิใจคุณอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทะเลมันเป็นสีแดงแล้วตอนนี้โอ้ยเรดโอเชียนไปหาบลูโอเชียนใหม่ดีกว่าไม่คุณเป็น1ใน10ของวงการนั้นๆให้ได้คุณจะถูกเรียกขานและมีงานทุกวันนี่ผมยืมคำพูดมาจากคุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะเพราะว่าผมเองเนี่ยอยู่ในวงการ IT ที่มีอินฟลูเอนเซอร์ด้านนี้จริงๆอยู่8คนเองผมก็ต้องขอบคุณความน้อยเนาะที่มันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าณวันที่ผมจะต้องพัฒนาผมก็ดูน้องๆ นี่แหละที่มาด้วยกันน่ะแล้วก็เขาก็เก่งขึ้นมากันมากอ่ะก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่ทำให้ผมยังวิ่งอยู่อ่ะเพราะว่าถ้าผมไม่ได้พวกเขานะบางคนพี่โจธนาถามผมเฮ้ยคนนี้เขาไปทำเองแล้วโน่นนี่นั่นผมบอกดีแล้วครับเขาเก่งมากแล้วผมจะได้วิ่งเพราะว่าวันที่ทำด้วยกันเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณเล็กอศินาเคยเขียนประวัติผมบอกเจ้าพ่อไอทีคำนี้บอกตรงนะโอ้โหมันเป็นคำที่ทำให้ผมลืมตัวนะผมลืมตัวไปช่วงนึงเลยอ่ะคือผมก็เข้าใจเฮ้ยวงการนี้มันก็มีแต่พวกเราแล้วมั้งคือมีไม่กี่คนน่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็พบว่าอำนาจสื่อไปอยู่ในมือทุกคนทุกคนก็ทำได้บ้างนะผมเองก็เป็นเด็กที่ทำได้บ้างในวันที่ผมดูทีวีไงผมก็อยากผลิตทีวีมีรายการโทรทัศน์แต่พอโลกมันเปลี่ยนแล้วจะให้ไปทะลึ่งทำทีวีอยู่มันก็คงจะไม่ใช่แต่ว่าวันนี้มันก็เป็นมีเดียทรานส์ฟอร์มนะตรงหัวข้อที่วันนี้ทาง M ขจรเดอะซีโร่เขาเชิญมาเนี่ยก็อยากใหมาเล่ากับไอครีเอเตอร์ว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงผมก็ใช้คำง่ายๆว่าผมตัดจริตความเป็นโทรทัศน์ออกผมตัดความรุงรังนะเพื่อที่ให้มันเข้าเรื่องเลยนำเสนอทันทีนะแล้วมันก็กลายเป็นคลิปล้านวิวแล้วก็ล้านวิวได้คลิป1 2 3 4 5ส่งผลดีอะไรกับเราโทรศัพท์มันดังครับโฆษณาเข้านะครับคนติดต่ออยากให้สัมภาษณ์บ้างอยากให้ทำบ้างอยากให้พูดถึงเราบ้างอันนี้มันก็เป็นรายได้ที่ดีให้กับครีเอเตอร์ในยุคนี้นะครับซึ่งสิ่งสุดท้ายเราก็ต้องตั้งเงื่อนไขบอกสปอนเซอร์ทุกคนที่จะกรุณาสนับสนุนเราว่าเราต้องติด้วยเพราะว่าผมต้องการจะบาลานซ์กับคนดูของผมไงคนดูรู้มันคือโฆษณาไม่มีใครไม่รู้หรอกแต่ผมไล่ฟีเจอร์ให้ครบและผมติมันผมให้ข้อสังเกตว่ามุมมองนี้เป็นยังไงแล้วสุดท้ายผมบอกราคาผมไม่ตีหัวเข้าบ้านถ้าผมตีหัวเข้าบ้านผมจะบอกว่าไปติดต่อร้านค้าใกล้บ้านเลยนะครับหรือติดต่อในช่องทางนี้เลยนะครับแต่ผมก็ต้องบอกราคามันเพราะราคาคือ final decision ของคนน่ะใช่ไหมว่าเฮ้ยมันดีอ่ะแบบซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้จบปัดทิ้งใช่ไหมแต่ว่ามุมมองวันนี้ผมก็สามารถที่จะบาลานซ์สิ่งที่ถูกที่ควรให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ดีใจที่เดินทางมาถึงวันนี้ครับอะไรคือทำให้หนู อยู่ในวงการนี้ได้อย่างยาวนานแม้ว่าแลนด์สเคปมีเดียจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มมีเดียจะเปลี่ยนมีการมันก็คือใบแจ้งหนี้นี่แหละครับมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราครับล้อเล่นมีคนต้องดูแลคือใกล้ตัวสุดก็ภรรยาและลูกๆนะครับใหญ่ขึ้นมาก็แม่นะครับแม่ยายพ่อตาแล้วก็หมู่มิตรหมู่มวลรวมถึงพนักงานจำนวนที่ปัจจุบันกลับมามากอีกแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการกลับมามากในครั้งนี้คือภาระเมื่อก่อนเนี่ยพอ25คนปุ๊บเริ่มรู้สึกเป็นภาระแล้วแต่ตอนนี้42คนประจำแล้วก็อีกเกือบ40คนภายนอกที่รับเขียนออนไลน์ผมค้นพบว่าผมได้สูตรการสร้างความเวลให้กับทุกๆคนได้นะครับบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่มีอินเซนทีฟทุกไตรมาสนะครับปีนึงมี4ไตรมาสบวก1โบนัสฉะนั้นปีนึงจ่ายโบนัส5รอบนะครับผมเอารายได้ที่มาจากการซื้อแอดเวอร์ทอเรียลที่ทุกคนขยันออกไปทำมาแจกจ่ายทุกคนตามเรโชคือสัดส่วนที่เขาควรจะได้รับตามความรับผิดชอบเขาได้สิ่งนี้ก่อนผู้ถือหุ้นได้อันนี้คือข้อใหญ่ใจความพอผมให้หน้าแปลกยิ่งให้ยิ่งได้นะครับทุกคนก็เต็มที่กับมันขยันกับมันคิดค้นอะไรใหม่ๆโดยที่ผมไม่ต้องเหนื่อยคิดเหนื่อยเครียดเองนะครับมันก็กลายเป็นองค์กรที่
CEO อายุ42ร้อยหน้าร้อยตาได้นะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับ The Story Thailand ได้ไม่งั้นก็งานยังวุ่นอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูตรงนั้นก่อนน่ะใช่ไหมสิ่งที่อยากถามคือว่าเคล็ดลับอะไรทำให้เราอ่ะไต่ยอดขึ้นลูกมา แล้วก็เราก็ไม่ถูกมันซัดไปได้ตลอดก็คงจะเป็นเรื่องการดูเยอะนะครับคือหมายความว่าผมก็เป็นคนบ้าดูคนนึงคือผมก็มาจากเด็กดูทีวีเสพสื่อใช่ไหมพอวันนึงโลกมันเป็นแบบนี้ผมก็ดูหมดอ่ะแต่ว่าผมก็จะเลือกอะไรที่มันโอเคกับเราอ่ะวันนี้เคล็ดลับนึงที่อยากจะบอกคือทุกคนน่ะเวลาทำสื่อเนี่ยมักจะหลงไปกับกระแสที่กำลังมาเหมือนห่อคุณให้แบบคุณต้องทำด้วยคุณต้องพูดเรื่องนี้สิเพราะว่าไอ้นี่มันเฮ้ยคนนั้นมันพูดแล้วคนนี้คุณต้องพูดบ้างแต่วันนี้ผมได้คำหนึ่งคือเราควรจะเลือกที่จะทำอะไรและไม่ทำอะไรต่างหากพอมันเลือกได้ปุ๊บมันก็สเตย์โฟกัสละไปในสิ่งที่ถูกที่ควรละแล้วคนดูก็โอเคคนดูก็ชอบกับดีแล้วคุณไม่ต้องไปยุ่งเรื่องนั้นหรอกแล้วเมื่อก่อนนะสมัยวงการทีวีเรียกตัวช่วงหัวค่ำเนชั่นโทรใครโทรมาพูดเรื่องนี้หน่อยเนี่ยมันมีเรื่องพรบคอมพิวเตอร์มาคุยหน่อยเออเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เมื่อก่อนนะแม้บางเรื่องผมไม่รู้นะผมก็จะบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมไปให้แล้วผมก็ไปค้นความรู้โทรหาคนถามว่าพี่บอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะต้องไปออกรายการเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเล่ามาแล้วผมก็ไปพูดผมไปทบทวนตัวเองในอดีตที่ผ่านมาผมไม่ชอบตัวเองเลยผมรู้สึกว่าบ้าไปแล้วอะทำไมต้องรู้ทุกเรื่องวะและเอาจริงๆเราก็บอกคนดูไม่ใช่หรอว่ารู้ทุกเรื่องแต่ไม่ต้องซื้อทุกเรื่องเพราะว่าเราอะรีวิวให้เขาเนี่ยเพื่อให้เขาไม่ต้องไปซื้อหมดเขาจะได้ไม่ต้องไปเรียกว่าเหนื่อยกับการสรรหาวัตถุแต่เราทำให้เขาเห็นให้เขาดูแล้วถ้าเขาพร้อมวันไหนเขาก็ไปซื้อผมก็ใช้หลักการนี้มาเวิร์กแบ็กกับตัวเองนะว่าอะไรที่ไม่เหมาะแล้วเขาโทรมาผมจะบอกสัมภาษณ์คนนี้สิครับผมให้ชื่อไปเลยแล้วมันก็เป็นมุมมองที่ผมไม่ต้องวิ่งไล่งับเงาตัวเองเพราะว่าเงาตัวเองเราจะไม่มีทางจับได้อยู่แล้วฉะนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นคำตอบของพี่เล็กอาชินาที่ถามว่าต้านทานคลื่นที่มันซัดเข้ามายังไงผมก็เลือกที่จะทำอะไรแล้วไม่ทำอะไรก็เลยไม่จำเป็นจะต้องไปต้านคลื่นทุกครั้งครับแนะนำกับน้องๆหรือพี่ๆที่อยากจะเข้ามาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในโลกออนไลน์วันนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเต็มแล้วนะวงการบางวงการเอาจริงมันเต็มนะคือหมายความว่าถ้าวันนี้จะชวนเรากันมาเฮ้ยเรามาตั้งธนาคารกันไหมไม่ทันแล้วถูกไหมเรามาตั้งแอร์ไลน์ไม่ทันแล้วเขาไปกันถึงไหนละแอร์ไลน์กำลังจะเสื่อมด้วยใช่ไหมแต่ว่าในมุมของการทำคอนเทนต์เนี่ยด้วยความที่มนุษย์เนี่ยเสพคนในวัยใกล้เคียงกันผมเนี่ยค้นพบวันนี้ในวัย42ว่าคนดูผมก็คือบวกลบ15ปีผมมีแฟนตั้งแต่27จนถึงประมาณ57เพราะว่ามันคือเกณฑ์อายุของผมอะฉะนั้นคุณก็ต้องหากลุ่มอายุของคุณแล้วคุณก็พูดกับเขาจะให้เราไปกระโดดข้ามรุ่นมันจะต้องสเปเชียลมากๆเหมือนนาเน็กเงี้ยนาเน็กเนี่ยพูดกับเด็กได้เพราะวันนี้ก็บอกอย่าหาว่าน้าสอนเขาก็สอนเด็กๆทั้งนั้นใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของการตามกันเด็กไปตามลิซ่าก็เพราะว่าเขาเด็กเหมือนกับลิซ่าใช่ไหมหรือแม้กระทั่งคนที่ตามยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยเด็กดูเด็กด้วยกันเองผมมีลูกผมก็เลยเข้าใจลูกผมเนี่ยถ่ายผ่านคลิปเนี่ยวันนึงเนี่ยผมให้ใช้ account ที่ผมดูแลเขาอยู่เนี่ยผมเห็นได้ว่า50คลิปเป็นอย่างต่ำตอน1วันส่วนผู้ใหญ่เนี่ยเอาจริงๆดู5คลิปถึงเปล่าคนทั่วไปนะฉะนั้นเนี่ยจะให้เรามาวิวแบบระเบิดระเบ้อเหมือนในอดีตมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ ในอดีตเรามาจากโลกทีวีด้วยมันเป็นเรตติ้งจอมปลอมอ่ะมันเกิดจากการสุ่มมาแต่วันนี้เราอยู่ในโลกจริงไงมันคือ 4,342 วิว 133,500 อย่างเงี้ยมันเป๊ะใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ในโลกจริงเราก็ควรจะรู้กลุ่มเป้าหมายจริงๆก็เรียนรู้จากพี่ๆในวงการนี่แหละครับหลายๆคนบอกว่าคนนั้นคนนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยพอไปถามสูตรสำเร็จจากเขาเขาจะบอกว่าเพราะเขารู้จักคนดูของเขาเราก็รู้จักคนดูของเราเรารู้ว่าคนดูของเราเนี่ยดูเราไลฟ์เนี่ยสัก 1,500 เนี่ย 1.5k เนาะคอมเมนต์เนี่ยขึ้นช้าๆแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกับเด็กเนี่ยคอมเมนต์จะปับมาตลอดเวลาเพราะว่าเด็กชอบพิมพ์แต่วันนี้ลูกค้าและสปอนเซอร์กลับบอกว่าการขึ้นช้าๆเนี่ยแปลว่าเขาตั้งใจฟังฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เราทำมันเป็นประโยชน์กับเขาแค่ไหนนี่แหละก็คือหัวใจสำคัญที่คุณจะเข้ามาอยู่ในแวดวงนี้นะครับจงเล่าทุกเรื่องที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์จากตัวคุณได้นะแล้วก็สังคมของ i creator จะไม่เคยปิดกั้นและจะไม่ต้อนรับคนใหม่เลยครับเพราะว่ายังไงโลกก็ต้องหมุนไปและเด็กยุคใหม่เก่งกว่าเด็กยุคเก่าเสมอนะครับผมยอมรับนะว่าเด็กทุกวันนี้เก่งมากนะ
ปเจอเด็กแบบพูดกับรัฐมนตรีอย่างเงี้ยโอ้โหเราฟังแล้วเราหงายเลยคำถามที่ยิงโป้งโป้งโป้งมีแบบคือถ้าเป็นวัยเราเจน X เนี่ยเราก็ต้องมีความเกรงในความเป็นตำแหน่งใช่ไหมแต่เด็กทุกวันนี้นี่กล้าถามมากดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เรารอคอยคนใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นครับยินดีครับขอบคุณมากครับพี่โอ้ดีใจได้เจอพี่